ในขณะที่ทางด้านของกระทรวงพาณิชย์นะคะพอใจมูลค่าส่งออกไทยในเดือนตุลาคมสูงสุดในรอบ10เดือนขออภัยค่ะในรอบ19เดือนค่ะโดยคาดว่ายอดทั้งปีเนี่ยนะคะจะโตเกินเป้า 4% และเตรียมพร้อมรับมือความไม่แน่นอนนโยบายการค้าของสหรัฐอเมริกานายพูนพงษ์นายนาภากรผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.บอกว่าการส่งออกของไทยในเดือนตุลาคมมีมูลค่า 27,222 ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัว 14.6% ทำให้มูลค่าสูงสุดในรอบ19เดือนโดยมีปัจจัยขับเคลื่อนหลักจากการส่งออกสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีสอดรับกับกระแสการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเติบโตอย่างรวดเร็วนอกจากนี้หลายประเทศเร่งนำเข้าวัตถุดิบและเครื่องจักรเพื่อรองรับการฟื้นตัวของภาคการผลิตและเป็นการเตรียมความพร้อมเชิงกลยุทธ์เพื่อรับมือกับปัญหาการค้าระหว่างประเทศที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งปัจจัยบวกจากการขยายตัวของสินค้าเกษตรและอาหารในตลาดโลกและสถานการณ์เงินเฟ้อในตลาดส่งออกหลักเริ่มคลี่คลายส่งผลให้กำลังซื้อในตลาดเหล่านั้นปรับตัวดีขึ้นส่วนภาพรวมการส่งออกไทย10เดือนแรกปีนี้ขยายตัว 4.9% มูลค่ารวม 2,53,98 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยสนอ.นั้นมองว่าในช่วงที่เหลือของปีนี้จะดีต่อเนื่องอาจทำให้ยอดส่งออกไทยทั้งปี67โตได้ถึง 4% เกินเป้าที่ตั้งไว้หรือคิดเป็นมูลค่ารวมแตะ 300,000 ล้านดอลลาร์ท่ามกลางหลายปัจจัยท้าทายเช่นความไม่แน่นอนนโยบายการค้าสหรัฐความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนนโยบายการส่งออกข้าวของอินเดียที่อาจส่งผลต่อการส่งออกข้าวไทยซึ่งกระทรวงพาณิชย์ต้องติดตามและวิเคราะห์ปัจจัยเหล่านี้อย่างใกล้ชิดเพื่อหาแนวทางในการรับมือ